มาคมกีฬาวอลเลย์บอลประกาศรายชื่อลุยศึกซีวีลีก2023ในสัปดาห์ที่2ณจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะรายชื่อโอ้ไม่ก๊อดเป็นไปตามคาดมีคนที่แฟนๆวอลเลย์บอลเรียกร้องหารอบนี้มาโชว์ฝีมือให้ได้เห็นกันแล้วนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะสนามที่2นะคะจะจัดขึ้นในวันที่11สิงหาคมถึงวันที่13สิงหาคมนะคะคือเริ่มตั้งแต่ศุกร์นี้แล้วนะศุกร์นี้ถึงวันอาทิตย์นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะทุกคนมาค่ะมาฟังรายชื่อกันทั้งนี้นะรายชื่อทางสมาคมไม่ได้วงเล็บตำแหน่งไว้แต่อ่ะแอดจะมาทำผู้ตำแหน่งให้นะรายชื่อที่1เซตเตอร์ของเราพรพันธ์เกิดปราดรายชื่อที่2เซตเตอร์ของเราฟังไม่ผิดเซตเตอร์ของเราดนพรสินโพโอ้โหปรบมือค่ะกับรายชื่อนี้รายชื่อที่3ปิยนุชแป้นน้อยลิเบโรรายชื่อที่4จิดาภาน้าหัวหนองลิเบโรดาวรุ่งรายชื่อที่5ทัดดาวนึกแจ้งมิดเดิลบล็อกรายชื่อที่6จรัสพรบรรดาศักดิ์มิดเดิลบล็อกรายชื่อที่7ไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์มิดเดิลบล็อกรายชื่อที่8ทิชากรบุญเลิศมิดเดิลบล็อกรายชื่อที่9ชัชชุออนโมกศรีหัวเสารายชื่อที่10อัชราพรคงยศหัวเสารายชื่อที่11พิมพิชยากกรำบีหลังรายชื่อที่12สศิภาพรจันทวิสูตรหัวเสารายชื่อที่19ณัฐทิมากุบแก้วหัวเสารายชื่อที่14สุทัตตาเชื้อวูหลิมหัวเสาค่ะโอ้ my god ทุกคนเห็นรายชื่อแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเซตเตอร์ค่ะเปลี่ยนนะคะจากเอสิริมาที่คู่กับพรพันธ์นะคะมาเป็นดนพรสินโพยูฟ่าของเราตำแหน่งเซตเตอร์ขอโชว์ฝีมือในซีวีลีกสนามที่2เชียงใหม่ประเทศไทยนี้ค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเฮดโค้ชของเราก็คนเดิมนะคะโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลนะคะรวมไปถึงผู้ฝึกสอนร่วมนั่นก็คือโค้ชชำนาญดอกไม้และซารานุสราต้อมคำค่ะในสนามที่2นี้ผู้เล่นชุดหลัก1คนก็ยังไม่ได้ลงนะนั่นก็คือสาวเตยธยาบำรุงสุขนะคะแต่ว่าก็ไปที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะคะไปช่วยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในการดูแลทีมแล้วกันแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ในรายการนี้คงไม่พ้นยูฟ่าดนพรสินโพในตำแหน่งเซตเตอร์เต็มตัวครั้งแรกทัวร์นาเมนต์แรกเราจะเห็นนะคะทางยูฟ่าดนพรสินโพของเราเนี่ยเล่นในรุ่นยูนะคะมีบางช่วงมีบางจังหวะก็เล่นทุกตำแหน่งในบางแมตช์การแข่งขันนะทางโค้ชก็ให้ยูฟ่าเป็นตำแหน่งเซตเตอร์บางแมตช์การแข่งขันก็ให้เป็นลิเบโร่บางแมตช์การแข่งขันก็ให้เป็นหัวเสาแบบที่เธอเป็นอยู่แล้วนะคะแต่สุดท้ายเหมือนเธอก็ค้นพบตัวเองค่ะทุกคนสาวยูฟ่าน้องยูฟ่าของเราก็เหมือนจะค้นพบตัวเองนะคะในการเป็นเซตเตอร์รายการนี้ได้โชว์ฟอร์มครั้งแรกแบบเต็มตัวแอดถึงบอกไงคะมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนลุ้นแน่นอนสนุกแน่นอนสนามที่2 CV League เชียงใหม่ประเทศไทยของเราเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยของเราเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกเซตเตอร์เป็นใจกลางสำคัญของการเล่นวอลเลย์บอลเลยและเซตเตอร์นะเวลานี้ของทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็มีน้อยต้องบอกว่าน้อยลงทุกวันนะต้องพูดแบบนี้ยังไม่มีใครทดแทนนุสราต้องคำได้เลยนะทางสมาคมก็ได้เผยแบบนี้นะคะดังนั้นนี่แหละค่ะดนพรสินโพซ้อมการเป็นเซตเตอร์มานมนานนะติดทีมชาติ VNL ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ไปตัวจริงสักทีนะคะปีนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนตำแหน่งไปเลยเพราะเซตเตอร์ของทีมชาติไทยก็ขาดอยู่ด้วยมีน้อยอยู่ด้วยก็เปลี่ยนตำแหน่งฝึกซ้อมเซตเตอร์ของตนเองให้ดีสุดและพร้อมลงแข่งประลองฝีมือในรายการนี้อุ้ยทุกคนตื่นเต้นไหมน่าลุ้นไหมและสิ่งนึงนะคะอีกคนนึงที่แฟนๆและบอลอยากดูฝีมือของเธอนั่นคือใบเตยณัฐทิมากุบแก้วนะคะมีรายชื่อเป็นตัวจริงนะคะ14คนแรกในการแข่งขันซีวีลีกที่เชียงใหม่ประเทศไทยของเรานะรอชมฝีมือค่ะติดทีมชาติรายการนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดนพรสินโพหรือณัฐทิมากุบแก้วเห็นรายชื่อแบบนี้แอดเล่ามาแบบนี้แอดยังรู้สึกตื่นเต้นเลยนะคะเพราะ
ทีมชาติไทยในอนาคตเนี่ยเราจะแข่งขันอีกหลายรายการที่ใหญ่ๆน้องๆทุกคนที่ได้ขึ้นมาประลองฝีมือในรายการนี้ถือเป็นรายการที่น้องเขาก็คงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อจะได้มีรายชื่อติดในรายการใหญ่ของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปด้วยแอดเชื่อว่าฝีมือของพวกน้องๆจะไม่แพ้รุ่นพี่แน่นอนโหยพูดแล้วตื่นเต้นจริงๆทุกคนเห็นไหมไม่ผิดเลยมีเซอร์ไพรส์สนามนี้จริงๆรอลุ้นรอดูและรอเชียร์กันให้พร้อมนะคะใครได้ตั๋วไปดูที่เชียงใหม่ถือว่าคุณโชคดีมากๆได้ไปติดขอบสนามนะคะส่วนใครไม่ได้ตั๋วจองตั๋วไม่ทันไม่เป็นไรทางช่องวัน31ถ่ายทอดสดทุกนัดทุกแมตช์การแข่งขันนะคะเริ่มวันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้นะคะถึงวันที่13สิงหาคมนี้นะตารางการแข่งขันตามนี้เลยค่ะอ่ะเล่าความรู้สึกความคิดเห็นกันหน่อยค่ะทุกคนสำหรับรายชื่อการแข่งขัน CV League ครั้งที่3 2023ในสัปดาห์ที่2หรือสนามที่2นะคะจัดขึ้นที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยของเรานะคะเห็นรายชื่อแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเซอร์ไพรส์ไหมยูฟ่าโดนพรสินโพเป็นเซตเตอร์เต็มตัวสมใจอยากแฟนๆวอลเลย์บอลและเห็นสาวใบเตยนัทธิมากุบแก้วได้มาเป็นตัวจริงนะคะของรายการนี้รวมไปถึงดาวรุ่งไก่วิมลรัตน์เข้ามาแล้วนะคะนี่เป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่เห็นนะในทีมชาติที่เข้ามาในรายการนี้แบบเต็มตัวนะถือว่าทำผลงานได้ดีค่ะรอดูโดนพรสินโพและใบเตยนัทธิมากุบแก้วกันเล่าสู่กันฟังนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างตื่นเต้นอยากดูแล้วลุ้นมากสนุกมากแน่นอนสนามที่2นี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึก CV League นะคะสนามที่2เชียงใหม่ประเทศไทยของเราจัดขึ้นวันที่11ถึง13สิงหาคม2516นี้ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ค่ะเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคน